ครับสู้ๆครับรักนะครับสวัสดีครับไบค์ครับวชิรวิชีวะอารีครับครับ10ปีข้างหน้าในวงการบันเทิงของไบค์นะครับก็น่าจะยังแสดงอยู่เลยครับน่าจะยังคงเล่นละครเล่นซีรีส์อยู่แล้วก็อยากจะถ้าเป็นไปได้10ปีข้างหน้าก็ยังอยากทำเพลงอยู่ยังอยากเป็นนักร้องอยู่ด้วยครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นดูหล่อที่มากขึ้น ครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตเลยครับทั้งไม่ว่าจะทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบอุดหนุนสินค้าที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจะเป็นอุดหนุนผลงานคอยติดตามผลงานของผมหรือแบบปั่นแท็กอะไรให้ทุกวิธีเลยที่ซัพพอร์ตผมเลยขอบคุณมากๆครับปีหน้าผมก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่เหมือนปีนี้ครับจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับผ่านน้องใบถ้าได้วันหยุด1วันจะทำอะไรคะห้ามตอบว่านอนค่ะเล่นกับแมวครับฟังเพลงดูหนังครับ อันนี้แน่นอนเพราะน้องใช่ไหมคะอเมเล่นกับน้องทุกวันเนาะครับก็เล่นทุกวันอยู่แล้วครับเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้ค่ะ Can We Kiss Forever I Still Thinking of You ครับแล้วก็ Get You the Moon Get You to the Moon มันเป็นเพลงที่ผมฟังแบบว่าฟังประจำอยู่แล้วครับฟังแทบทุกวันอยู่แล้วคือเป็นคนแบบตื่นมาแล้วต้องเปิดทีวีเปิดเพลงก่อนใส่คอนแทคเลยอะไรเงี้ยแบบเป็น3เพลงที่มันจะขึ้นอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วกีฬาที่อยากเล่นนอกจากฟุตบอลนะคะมวยครับเวกบอร์ดครับบาสครับก็จริงๆนอกจากบอลผมชอบมวยที่สุดครับจริงๆผมต่อยมวยเล่นกีฬาเล่นมวยอยู่แล้วแต่ว่าเวกเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานแต่ว่าคือได้เล่นตอนที่เริ่มถ่ายรายการอะไรครับแต่ว่านี่ไม่ค่อยได้มีเวลาไปเล่นก็อยากไปซ้ำส่วนบาสนี่อยากเล่นแต่เด็กแล้วแต่เล่นไม่เก่งถ้าหลังจากหมดโควิดอยากไปเที่ยวที่ไหนคะญี่ปุ่นครับอเมริกาครับแล้วก็อังกฤษครับเพิ่งไปญี่ปุ่นมาครับเคยไปญี่ปุ่นมาครั้งแรกปีที่แล้วแล้วแบบชอบมากอะไรเงี้ยแล้วครั้งที่แล้วที่ไปอ่ะเป็นชนะอักเสบคือไม่ได้กินอะไรเลยเที่ยว10วันกินนะแบบกินของอร่อยทุกร้านเลยแต่ไม่อร่อยเลยสักร้านก็เลยแบบอยากไปแก้ตัวอยากแบบเหมือนยังไม่ถึงญี่ปุ่นอ่ะอยากไปญี่ปุ่นอีกรอบนึงอเมริกาอยากไปจริงๆอยากไปเยี่ยมญาติครับอยากไปเยี่ยมญาติที่นู่นจริงๆมีบ้านอยู่ DC ครับแต่ว่าไม่เคยไปเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้าหมดโควิดมีโอกาสก็จะไปหาญาติครับอยากขออะไรครับสู้ๆครับบอกอะไรอ่ะ3อย่างเหรออ๋อนั่นคือคำถามเหรออ๋อนั่นคือคำถามเหรอครับสู้ๆครับรักนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับโอเคค่ะน้องไบค์วันนี้นะคะพี่ๆทีมงานนะคะก็จะมีเกมมาให้น้องไบค์เล่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าได้ครับได้ทีมมาแล้วค่ะเกมเบาหวิวกติกาการเล่นเกมก็คือปิดตาเอาตักสำลีที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยโดยใช้อุปกรณ์ที่ผมจะจับฉลากนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาได้ก็ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ให้ต้องตักให้ได้20ชิ้นภายใน30วิผมก็จะไม่โดนลงโทษโอเคแล้วนี่คืออะไรอุปกรณ์ที่น้องไบค์ครับจะต้องจับเลือกดีๆนะครับทัพพีครับพร้อมไหมคะพร้อมครับเริ่มค่ะครับผมฝากด้วยนะครับ F4 Thailand นะครับน่าจะได้ดูประมาณช่วงกลางปีนี้ตอนนี้ก็กำลังตั้งใจถ่ายกันอย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็ปีนี้นะครับผมก็น่าจะมีเพลงออกมาอีกหลายๆเพลงเลยครับว่าจะตั้งใจทำงานเพลงให้มากขึ้นยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนในปีที่ผ่านมาด้วยนะครับหวังว่าปีนี้เรายังจะได้เจอกันอีกบ่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเจนครับ